ช่วงที่2ของรายการ Smart Money นะคะวันนี้เรามามั่งคั่งกันด้วยผลิตภัณฑ์ค่ะหลายคนนะคะได้ยินเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตาลุกวาวทีเดียวเพราะว่าในปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทน 55% สูงที่สุดในตลาดโลกเลยด้วยนะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องนี้แล้วก็บอกข้อมูลนี้กับเรานะคะแล้วก็จะตอบคำถามที่ว่าแล้วปีนี้หรือว่าในระยะต่อไปยังคงน่าสนใจหรือไม่กับตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็คือดร.วินอุดมรัชตวณิชค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบลจ.วันนะคะจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของกองทุนวันเจแปนค่ะสวัสดีค่ะดร.วินค่ะครับสวัสดีครับหลายคนบอกว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นปีที่แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเลยทีเดียวถามดร.วินก่อนเข้ารายการซึ่งก็บอกว่า 55% ในปีที่แล้วภาพรวมตอนนี้ยังน่าสนใจอยู่ต่อเนื่องหรือเปล่าคะครับโดยรวมเนี่ยหลักการลงทุนก็คือว่าเราต้องดูว่าประเทศไหนเนี่ยจะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยระยะกลางถึงระยะยาวดูแล้วดีนะครับก็ตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเราบอกเอเชียเนี่ยมันดูแล้วดีเศรษฐกิจเติบโตมากที่สุดหุ้นก็ไหลเทน้ำเทท่ามาเอเชียครับตอนนี้เอเชียเริ่มเติบโตสมเขาเรียกว่าเข้าสู่ saturated market ละจุดต่อไปต้องหาประเทศอื่นว่าเศรษฐกิจไหนกำลังจะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคงหนีไม่พ้นเนี่ยที่วันวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเรามองว่าอีก 3-5 ปีเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างแท้จริงนะครับเหตุผลหลักๆไม่ได้มีอะไรมากมาจากการที่นักการเมืองของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนขั้วและร่วมมือร่วมใจกันนะครับนายกคนใหม่คือนายกอาเบะเนี่ยก็มีการนำนโยบายเขาเรียกว่าลูกศร3ดอกนะครับ3 arrows เนี่ย Abenomics เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งการที่มีลูกศร3ดอกเนี่ยไล่ตั้งแต่ปั๊มเงินเยอะๆหรือนโยบายทางด้านการเงินนะครับนโยบายทางด้านการคลังที่ผ่อนปลนทางด้านภาษีอื่นๆแล้วก็มีการสนับสนุนให้ SME แล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตมากขึ้นนะครับสุดท้ายคือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับ3นโยบายเนี่ยทางด้านของ Abenomics หรือนายกอาเบะเนี่ยก็ทำไปแล้ว2นะครับใช้การเงินกระตุ้นละใช้การคลังกระตุ้นละหรือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งทางบลจ.วันเนี่ยมองว่าการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจหรือว่าเขาเรียกว่า structure reform เนี่ยของอีคอนเนี่ยมันค่อนข้างยากจะทำได้เนี่ยจริงๆหนึ่งก็ต่อเมื่อนักการเมืองเนี่ยมี popularity ที่ค่อนข้างดี popularity เป็นตัวที่บอกว่าเอ้ยคนของเขาเนี่ยสนับสนุนนโยบายนะสนับสนุนผู้นำคนนี้นะคิดอะไรอะไรก็เอากับเขาหมดนะตอนนี้มีอยู่ไหมคะโอ้ยมีค่อนข้างเยอะ popularity โหวตของอาเบะเนี่ยอยู่ระดับเกิน 60% ไปนานมากๆแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าทำไมนโยบายเขามีโอกาสทำสำเร็จสองนะครับที่ไม่น่าเชื่อคือจะต้องมีเขาเรียกว่าภาคของรัฐหรือว่าคนที่ทำงานคือข้าราชการสนับสนุนด้วยซึ่งนักการเมืองและข้าราชการถ้าสนับสนุนกันเนี่ยจะทำให้นโยบายเนี่ย execution ได้ดีตอนนี้ข้าราชการก็สนับสนุนที่อาเบะมีอีก2อันนะครับคือภาคเอกชน private corporate เนี่ยก็สนับสนุนและสุดท้ายก็คือภาคของเขาเรียกว่าบุคคลทั่วไปนะครับหรือเรียกว่า individual ก็สนับสนุน4อันครบเลย100วันพันปีเนี่ยจะมีนักการเมืองที่โชคดีเนี่ยมี3คนมาสนับสนุนเขาสักทีนึงนะถือว่าอันนี้เป็นจุดที่ดีเขาไม่ได้สนับสนุนเพราะเขาชอบขนาดนั้นเขารู้ว่าประเทศเขาเนี่ยมีปัญหาประเทศเขาเนี่ยซึมมาตลอด25ปีเต็มถ้าเขาไม่ร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงเนี่ยตอนนี้จีนแซงหน้าเขาไปละสมัยก่อนเขาบอกจีนเนี่ยอุ้ยไม่ติดฝุ่นมา20ปีที่แล้วอยู่แบบห่างๆแถวเลยตอนนี้จีนนี่แซงไปแบบข้ามๆเลยนะฮะตอนนี้ก็เลยทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันและตัวนี้ทำให้ทางวันเนี่ยมองว่าเออเป็นจุดที่น่าสนใจถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนายุคอาเบะยังได้รับความนิยมต่อเนื่องนะครับสิ่งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าประเทศเขาน่าจะมีการเติบโตได้ในช่วง 3-5 ปีนี้อย่างมีนัยยะอุตสาหกรรมไหนน่าจะได้รับอานิสงส์มากที่สุดในช่วงเวลานี้คะหนีไม่พ้นต้องดูก่อนว่าเอ๊ะแล้วนโยบายหลักของเขาทำอะไรนะครับเขาเนี่ยทำง่ายๆคือต้องการทำให้เยนอ่อนค่าเงินเยนเนี่ยถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์ไปประมาณ20กว่าปีก่อนพลาซ่าแอคคอร์ดในปี80กว่าเนี่ยนะครับของสหรัฐเนี่ยค่าเงินเยนอยู่ที่ประมาณ230เยนต่อดอลลาร์สหรัฐลืมไปแล้วนะเลยแล้วนะไม่เคยเห็นอีกเลยแล้วสัก230ถ้าเราพอดกราฟยาวๆมากมันจะแข็งมาเรื่อยๆจนมาเหลือประมาณ75เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นจุดที่แข็งที่สุดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับการที่ค่าเงินเยนแข็งเนี่ยถามว่ากระทบอะไรกระทบภาคการผลิตซึ่งเป็น core competency ของเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเราพูดถึงญี่ปุ่นเราคิดถึงโซนี่เราคิดถึงอิเล็กทรอนิกส์แกดเจ็ตเราคิดถึงอุตสาหกรรมหนักคิดถึงรถยนต์เพิ่นค่าเงินเยนแข็งเนี่ยทำอะไรไม่ได้ขายของไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือนโยบายของอาเบะเขาต้องการให้ค่าเงินเยนอ่อนเพื่อกระตุ้นภาคการผลิตพวกนี้ให้กลับมาสามารถส่งออกได้อีกครั้งนึงนะครับแล้วเผอิญเป็นภาครัฐที่แปลกมีการเขาเรียกว่าบอกเป้าหมายอย่างชัดเจนในช่วงต้นของเขาเนี่ยเขาต้องการให้ค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนไปแตะ120เขาเรียกว่าเยนต่อดอลลาร์สหรัฐมีทาร์เก็ตแบบเป็นตัวเลขเลยเขาไม่ได้พูดคนเดียวนะคนที่เป็นเขาเรียกว่า Central Bank Governor หรือว่าเขาเรียกว่าผู้ว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นพูดตัวเลขเดียวกันเมื่อผู้ว่าธนาคารกลางกับนายกรัฐมนตรีพูดภาษาเดียวกันชัดเจนขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้นโยบายเดินไปได้นั้นหมดนะครับนี่คือผลทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยเริ่มอ่อนลงและทำให้เขาเรียกว่า key competency ของญี่ปุ่น
ที่ตลอด20ปีที่หายไปเนี่ยเริ่มกลับมาะนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นเซกเตอร์ที่ทางวันเนี่ยคิดว่าจะรีไวฟ์เศรษฐกิจของญี่ปุ่นและก็เป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจในการลงทุนด้วยเช่นกันภาคการผลิตถูกต้องครับเป็นภาคหลักเลยที่จะนำอุตสาหกรรมนะคะทีนี้มาดูเรื่องของสัดส่วนการลงทุนดีกว่าว่ากองทุนของวันเจแปนนะคะนโยบายการลงทุนแล้วก็น้ำหนักที่เราให้กับภาคแต่ละภาคส่วนมีอะไรบ้างคะต้องย้ำเลยนะครับว่าการลงทุนของวันเนี่ยเราเลือกหุ้นเองดังนั้นหุ้นที่เราเลือกเนี่ยสอดคล้องกับแนวคิดทางด้านเศรษฐกิจสอดคล้องทางด้านกับแนวคิดของทางด้านการลงทุนเราจะเลือกเน้นกลุ่มเซกเตอร์ทางด้านภาคการผลิตเนี่ยที่คาดว่าจะได้ผลประโยชน์จากการที่ค่าเงินของเยนนี่อ่อนนะครับตอนนี้มันวิ่งไม่ถึง120หรอกแต่เทรนด์เนี่ยจาก75กลับมา105แล้วแข็งขึ้นมานิดนึงในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็เป็นอารมณ์ที่ดีเป็นอารมณ์ที่ดีนะครับซึ่งตอนนี้เองทำให้วันคิดว่ายังไงก็ตามภาพที่เป็นธีมใหญ่ระยะ 3-5 ปีเนี่ยกลุ่มที่น่าลงทุนก็ยังเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการผลิตเราเน้นเลยนะครับว่ามี3กลุ่มที่น่าสนใจ1อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเพราะว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างมีคุณภาพราคาเขาเรียกว่า best value นะครับแล้วก็ safety ค่อนข้างได้บริษัทที่ผลิตรถยนต์เยอะในญี่ปุ่นและมีโอกาสส่งออกต่อเนี่ยตัวนี้เป็นตัว competitive ของเขา2นะครับก็คือเครื่องเขาเรียกว่า heavy machine เขาเรียกเครื่องอุตสาหกรรมหนักนะครับซึ่งอุตสาหกรรมหนักพวกนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า high tech heavy machine นะใช้ในการผลิตทั่วนู่นทั่วนี่ทั่วโลกเลยนะครับการที่เครื่องจักรเขาราคาถูกลงตอนนี้คนหนีไปใช้เครื่องจักรจีนหนีไปใช้เครื่องจักรเกาหลีเพราะอะไรมันแค่ถูกกว่าตอนนี้ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยราคาเริ่มถูกลงแล้วเพราะว่าค่าเงินเยนมันอ่อนทำให้คนสวิชมาของญี่ปุ่นมากขึ้นนะและสุดท้ายอันที่3เนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าคล้ายๆกึ่งธนาคารที่เกี่ยวข้องกับภาคของการผลิตและการส่งออกนะครับธนาคารญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้คำพูดที่ว่าเป็นซอมบี้มาตลอด20ปีใช่ไหมละกันเพราะเกิดจากการเมิร์จของธนาคารนู้นธนาคารนี้รวมกันไปเรื่อยๆแบดแบงค์ผสมแบดแบงค์กู๊ดแบงค์ผสมแบดแบงค์เลยกลายเป็นซอมบี้หมดตลอด20ปีเนี่ยโดยเฉพาะช่วง5ปีหลังมีการคลีนบุ๊กค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือธนาคารที่มีการเคลื่อนปรับปรุงโครงสร้างของแอสเซทและเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเมื่อนั้นธนาคารพวกนี้จะปล่อยกู้ได้ซึ่งกลุ่มที่เขาจะปล่อยกู้หลักๆที่เราชอบนะครับก็คือกลุ่มเกี่ยวกับการส่งออกและการผลิตเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นตัวสนับสนุนทำให้ธนาคาร expand loan growth ได้ด้วยเช่นกันซึ่ง3กลุ่มนี้เราคิดว่าเป็นธีมที่น่าสนใจในช่วง3ปีนี้เลยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเราลงทุนหุ้นกลุ่มไหนแล้วก็แต่ละตัวมีศักยภาพในแง่มุมในอนาคตบ้างได้ครับเอากลุ่มแรกเลยออโต้ละกันครับทางวันนี้เลือกท็อปปิกคือมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์มอเตอร์ก็ลงหนักสุดเลยลงหนักสุดเลยเกือบ 12% นะคะอาจจะไม่ใช่รถยนต์ที่เขาเรียกว่าป๊อปปูล่ามากในประเทศไทยนะครับเมื่อเทียบกับ Honda หรือ Toyota นะครับแต่ที่เราชอบมาสเตอร์เนี่ยเพราะมาสเตอร์เนี่ยมีโปรไฟล์ของรถหลายรุ่นและอีกจุดนึงคือมาสเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทรถที่ผลิตมากที่สุดในญี่ปุ่นเขาจะเอาซอร์สมาค่อนข้างน้อยการที่ค่าเงินเยนเผอิญมันอ่อนและมีแนวโน้มจะอ่อนต่อเนื่องจากนโยบายของรัฐเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัว Mazda จะมี competitiveness ทางด้านการขายรถของเขาได้มากขึ้นมากกว่าเจ้าอื่นมากกว่าเจ้าอื่นถ้าเผอิญเห็นในเมืองไทยนะจะเห็นว่าตอนนี้ Mazda มีแคมเปญค่อนข้างเยอะและเผอิญเป็นแคมเปญที่ aggressive ถ้าเทียบกับ Toyota มากขึ้นเพราะ Toyota เผอิญมีฐานผลิตในไทยMazda เนี่ยมีเป็นพาร์ทเนอร์กับ Ford แต่สุดท้ายเนี่ยกำลังการผลิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในญี่ปุ่นเกิน 70% ยังอยู่ในญี่ปุ่นนะพวกนี้จะทำให้เขามีของคีย์คอมเพทิทีฟได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามีความได้เปรียบจะเห็นได้ชัดในอันนี้ส่งไปจากค่าเงินเยนที่อ่อนนั่นเองครับอีกจุดนึงคงอยู่ในคนเรื่องความถูกที่ Mazda ก็ยังถูกกว่า Toyota และ Honda เมื่อเปรียบเทียบกันถ้าดูตัวเลขนึงคือ ROE เนี่ย ROE ของ Mazda ค่อนข้างสูงมากนะครับระดับเกือบ 20% ถ้าเทียบกับ Toyota หรือ Honda เนี่ยระดับประมาณ10ต้นๆก้าวกระโดดจากปีที่แล้วเหมือนกันนะถูกต้องครับแล้วก็ดูจะเป็นแนวโน้มที่มีเสถียรภาพจากการ forecast ของวันเราคิดว่าตัวนี้เนี่ยก้าวกระโดดจากปีที่แล้วเป็นจุดเบื้องต้นของค่าเงินเยนที่อ่อนเท่านั้นนะครับจุดต่อๆไปคือหลังจากเยนอ่อนแล้วมีแนวโน้มจะอ่อนเรื่อยๆที่ได้ประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยคือ competitiveness ทางด้านความสามารถในการขายของออเดอร์จะมากขึ้นและตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงซึ่งเราคิดว่าจะส่งผลในช่วง3ปีนี้อย่างเห็นได้ชัดค่ะนั่นคือตัวแรก Mazda ตัวที่2นะครับที่เป็นพวก heavy industry นิดนึงนะครับอาจจะ related กับไอ้ตัว sector รถยนต์คือ Denso นะครับ Denso เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะครับดังนั้นก็คือจะเห็นว่าอ่ะเรามีรถยนต์ละที่เป็น key lead นะครับเราก็มีชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งเป็น key component สำคัญบางอันนะครับที่สามารถผลิตได้ในญี่ปุ่นเท่านั้นรถยนต์ของหนีไปพ้นเดี๋ยวนี้เปิดประตูมาปุ๊บอุ้ยข้างในมีอะไรเยอะแยะมากเต็มไปหมดเลยไอ้ของที่เต็มไปหมดเนี่ยของหลายๆอย่างมันเป็น niche แล้วมันจะต้องใช้องค์ประกอบที่ค่อนข้างใช้ไฮเทคในการมาประกอบ Denso เป็นผู้ส่งออกหมายเลขหนึ่งของชิ้นส่วนรถยนต์ที่มี niche ในการประกอบรถยนต์พวกนี้เราชอบพวกนี้ก็เลยรีเลทกับธีมแรกนะครับสุดท้ายนิดนึงนะครับอีกตัวนึงก็คืออาจจะเป็นฮิตาชินะครับฮิตาชินี่ก็เขาเรียกว่าเป็น heavy industry conglomerateทำทุกอย่างจับฉายมากนะครับตั้งแต่นิวเคลียร์พาวเวอร์ยันจนถึงเขาเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆแปรงสีฟันภายในบ้านนะฮะเรามองว่าฮิตาชิเนี่ยอยู่ในโพซิชันที่ดี
ที่เราชอบที่สุดก็คือพวกเกี่ยวกับ manufacturing related ของเขานะครับเขาทำ heavy manufacturing ค่อนข้างเยอะมากนะครับอย่างที่เรียนไปเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์ก็สำคัญนะและอาเซียนเองอย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็เริ่มมีการจะศึกษาการใช้นิวเคลียร์มากขึ้นจริงๆมีอยู่แล้วก็จะขยายเพิ่มขึ้นฮิตาชิมีคีย์ competitiveness ด้านนี้เราคิดว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นตัวอย่างที่บอกว่าเออของดีๆในญี่ปุ่นเริ่มถูก exportกลับมา re-export อีกครั้งได้และตัวนี้เราก็เลยชอบไปค่ะนะครับความเสี่ยงของกองทุนนี้น่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องของนโยบายของค่าเงินด้วยหรือเปล่าคะจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ล้อไปกับอันที่สองค่าเงินเยนอ่อนค่าทั้งหมดเลยเราต้องเรียนตรงๆเลยว่าเราล้อนญี่ปุ่นแล้วเราคิดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะดีเพราะว่าอาเบะในทักเกิลค่าเงินเยนนะครับดังนั้นถ้าจะลงทุนในกองญี่ปุ่นเนี่ยที่บลจ.วันเชื่อหนึ่งเนี่ยคือเยนจะอ่อนถ้าเยนจะอ่อนเนี่ยถ้าไม่ hedge หรือป้องกันความเสี่ยงไว้ผมว่ามันก็จะดูเสียผลประโยชน์เพราะว่าต่อให้เราได้เงินจากหุ้นเยอะๆสุดท้ายถ้าค่าเงินเยนอ่อนเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทมันก็เสีย FX ตรงนี้อยู่ดีกองของวันเนี่ยก็เลยเอาเขาเรียกว่าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเยนกับบาทนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าเยนอ่อนจะเป็นตัวทำให้หุ้นขึ้นหุ้นขึ้นเพราะว่าทุกคนเชื่อมั่นในเศรษฐกิจเขาถ้าเผอิญไม่มีธีมนี้เราไม่ออกของญี่ปุ่นพอเชื่อในธีมนี้ปุ๊บเราต้อง fully hedge หรือทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง 100% อัตราแลกเปลี่ยน 100% นี่คือคีย์ของเรานะแล้วก็เผินเขียนในนโยบายการลงทุนด้วยจะเปลี่ยนไม่ค่อยได้มีสไลด์หนึ่งที่ดร.วินบอกว่าต้องฉายให้เห็นเลยก็คือเพจ12ที่เราคุยกันนะคะว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นปีที่แล้วขึ้นมาแรงมากอย่างที่คุยไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าปีเดียว 55% สูงที่สุดสำหรับผลตอบแทนในตลาดโลกแล้วปีนี้จะช้าหรือเปล่าสำหรับรถไฟขบวนนี้ถ้าเราจะก้าวขึ้นเพื่อหาโอกาสในอนาคตคน่ากลัวไหมอย่างที่เรียนในเบื้องต้นเลยนะครับเราชอบญี่ปุ่นไม่ได้ชอบสั้นๆเราชอบในช่วง 3-5 ปีและเหตุผลที่เราชอบเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจมันจะเปลี่ยนในช่วง 3-5 ปีนี้จริงๆนะพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่คิดว่าตอนนี้จะตกรถนะครับทางปลจ.วันมีความเชื่อหนึ่งอย่างนะครับว่าจุดเบื้องต้นที่ขึ้นไป 40-60% ในปีที่แล้วของกองญี่ปุ่นเนี่ยสะท้อนอย่างเดียวคือค่าเงินเยนที่อ่อนจาก75เยนมาอยู่ที่ประมาณ100เยนมันสะท้อนแค่ค่าเงินเยนที่อ่อนประมาณ 30-40% ช่วงนั้นยังไม่สะท้อนคีย์competitiveness กับภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่แท้จริงซึ่งเราคิดว่าอย่างปีนี้ปลจ.วันให้ target Nikkei 225นะครับ level อยู่ที่ 18,000 จุดจากตอนนี้ประมาณใกล้ๆ 15,000 จุดถามว่าambitious มั้ย 3,000 จุดแน่นะครับ reflex เกือบประมาณ 20% คำตอบคือไม่หุ้นญี่ปุ่นถ้ามันมาเนี่ยดูเล็กนะครับในสไลด์หน้าที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปมันขึ้นก็ขึ้นเป็นเส้นตรงเราไม่รู้หรอกว่ามันจะลงให้ซื้อเมื่อไหร่แต่ที่ทางบลจ.วันแนะนำก็คือว่าหุ้นจะขึ้นเมื่อค่าเยนมันอ่อนใช่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าเงินเยนเนี่ยมันเหมือนกับทองคำเป็น proxy หรือเป็นจิตวิทยาสำหรับเขาเรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนกลัวทุกอย่างจะกลับมาซื้อเยนนะครับที่เราแนะนำลูกค้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ global หรือว่าโลกเราเนี่ยมีอีเวนต์หรือเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้ค่าเงินเยนแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟดของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางด้านของยุโรปในยูเครนในรัสเซียอะไรพวกนี้เป็นต้นแล้วทำให้ค่าเงินแข็งแล้วพอค่าเงินเยนแข็งอย่างมีนัยยะนะครับอย่างที่วันมองก็คือถ้าต่ำกว่า101เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเราแนะนำให้เข้ามาซื้อหรือเก็บสะสมญี่ปุ่นได้คงตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะลงให้ซื้อเมื่อไหร่แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นขอแนะนำนะครับอยากฝากอะไรให้กับนักลงทุนหรือว่าใครที่สนใจกองทุนวันเจแปนบ้างคะผมคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีความหลากหลายในหุ้นของตัวมันเองนะครับแล้วก็ค่าเงินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะค่าเงินเยนบาทเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นนะครับเวลาเลือกลงทุนก็ต้องดูดีๆว่าคุณลงทุนเพราะอะไรอย่าลงทุนเพราะปีที่แล้วเขาได้เยอะปีนี้เอาบ้างไม่ใช่อย่างนั้นเราเชื่อว่าปีนี้ที่มีโอกาสจะได้อีกและหุ้นเนี่ยที่วันมองไว้อย่างสิ้นปีนี้น่าจะมาแตะ 18,000 จุดได้เนี่ยในนิเคอีเนี่ยเราเชื่อเพราะค่าเงินเยนจะอ่อนแล้วหุ้นเนี่ยจะไปเพราะค่าเงินเยนดังนั้นถ้าเราไม่เชื่อธีมนี้เราจะไม่ออกนะครับถ้านักลงทุนมีการวิเคราะห์คล้ายๆกันควรจะต้องดูค่าเงินเป็นสำคัญด้วยเช่นกันนะแล้วก็ต้องดูนิดนึงว่าแต่ละกองทุนที่ตัวเองจะไปซื้อที่ชื่อว่าหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีการเลือกหุ้นยังไงมีการเลือกกองทุนยังไงหรือว่าจริงๆแล้วเป็นอินเด็กซ์ฟันแต่ละอันจะต่างกันค่อนข้างเยอะต้องดูไอเดียตรงนี้ให้ดีแล้วอย่างการเลือกหุ้นเองน่าจะเหมาะกับคนในกลุ่มไหนคะผมมองว่าธีมของเราชัดนะฮะธีมชัดเกินไปเลยบอกว่าเราชอบของที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเอ็กซ์พอร์ตของญี่ปุ่นถ้าคนชอบในไอเดียบอกว่าเฮ้ยหุ้นญี่ปุ่นขึ้นเพราะอะไรขึ้นเพราะว่าเยนอ่อนน่าจะได้ประโยชน์ในอันที่สองกลุ่มพวกนี้ก็มาซื้อกองอย่างวันเจแปนได้แต่ถ้าบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่ค่อยชอบธีมอย่างที่ผมพูดไปแต่คิดว่าไงหุ้นญี่ปุ่นคงขึ้นแหละขึ้นด้วยปัจจัยอะไรไม่รู้ยังไม่แน่ใจขนาดนั้นก็อาจจะไปซื้อพวกอินเด็กซ์ไปก็อาจจะมีทางเลือกค่อนข้างเยอะนะครับ
แล้วแต่ตัวเองตอบเป้าหมายตัวเองให้ชัดก่อนนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.วันช่องทางไหนบ้างคะเรามีเบอร์ call center นะครับ026598888กด1นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลทางเว็บไซต์ก็ได้ตอนนี้เว็บไซต์นี้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับ one-asset.comฝากไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะกับนโยบายการลงทุนที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเข้าไปเลือกหุ้นด้วยตัวเองนะคะด้วยการล้อไปกับทิศทางของการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยฐานรากนะคะจากการพัฒนาเรื่องของลูกศร3ดอกโดยเฉพาะนโยบายค่าเงินที่อ่อนค่าของเงินเยนนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการลงทุนคุณเองก็ต้องตัดสินใจด้วยนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นมีโอกาสมากมายแต่ว่าสไตล์ของแต่ละบลจ.ก็แตกต่างกันไปถ้าใครชอบการเลือกหุ้นเองนะคะแล้วก็เน้นไปในแง่ของอุตสาหกรรมภาคการผลิตก็สามารถสอบถามได้ที่บลจ.วันค่ะส่วนนี้ขอบคุณมากนะคะดร.วินอุดมรัชตะวณิชนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบลจ.วันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันด้วยสมาร์ทโค้ดนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปฟังเรื่องของความสุขกันค่ะแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ Facebook Smart Money ขีดล่าง Money Channel นะคะวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ Real happiness is cheap enough yet how dearly we pay for its counterfeit ความสุขที่แท้จริงนั้นมีราคาถูกอย่างไรก็ดีเรามักจ่ายกันแพงๆสำหรับของปลอมโฮเซ่บาลู